SBRC มาอีหลอบเดียวกันเลยนะครับ SBRC เล่นตามอะไรเป็นโรงกลั่นนะครับ utilization rate ของ SBRC เนี่ย 100% นะครับยกเว้นช่วงที่เขาชัตดาวน์กำไรของ SBRC ดูง่ายที่สุดจริงๆ SBRC เป็นบริษัทที่ดูง่ายมากๆใครอยากวิเคราะห์หุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะในส่วนตัวกลุ่มโรงกลั่นนะครับลองเล่นดูตัวแรกๆเลยนะครับที่ผมแนะนำเวลาที่มีน้องใหม่ๆมาในวงการนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยพี่อยากดูหุ้นกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยดูอะไรผมก็บอกว่าดู SBRC สิ SBRC ดูง่ายงบเดียวด้วยไม่มีงบรวมให้ยุ่งยากปวดหัวนะครับบางทีดูงบรวมดูยากนะครับดูงบเดียวดูง่ายๆกำไรสุทธิขายลบต้นทุนลบคอสเสียภาษีตรงไปตรงมาสุดคีย์แฟกเตอร์ที่ต้องดูใน SPRC คือค่าการกลั่นนะครับเบนช์มาร์คคืออะไรถ้าเกิดใครตามนะครับอันนี้บทวิเคราะห์ที่โบรกไหนก็มีให้นะครับหรือจริงๆเนี่ยไอ้พวกคอมมูนิตี้อัปเดตเนี่ยโบรกไหนก็มีให้คือสิงคโปร์ GRM นะครับใครมีพวก Aspen นะครับพวกไอ้รอยเตอร์ที่บ้านดูได้เลยนะครับสิงคโปร์ GRM ดูเป็นเบนช์มาร์คได้นะครับอันนี้ค่าการกลั่นตัว SPRC นะครับ SPRC GRM ในบรรทัดนี้นะครับดูง่ายๆนะครับ SPRC GRM กับในส่วนตัว Singapore GRM เนี่ยส่วนใหญ่วิ่งในทิศทางเดียวกันเวลาที่แท็กอินดิเคเตอร์เนี่ยหุ้นที่ดีหุ้นที่ง่ายหุ้นที่ง่ายคือหุ้นที่เราสามารถแท็กอินดิเคเตอร์ของมันได้ว่าเฮ้ยเห็นไหมรันเต็มตลอดนะครับยกเว้นช่วงที่แผ่นชั้นดาวนะปกติรันเต็มตลอดค่าการกลั่นเนี่ยต้องเรียกว่าวิ่งตามสิงคโปร์ GRM เลยนะครับ inventory gain loss เนี่ยก็ดูง่ายมากๆช่วงไหนที่ราคาน้ำมันลงก็จะเป็น inventory loss ช่วงไหนที่ราคาน้ำมันขึ้นก็เป็น inventory gain นะครับอันนี้ดูง่ายสุดๆแล้วครับแล้วลองมาเทียบกำไรดูช่วงไหนค่าการกลั่นดีนะครับเนี่ย SBRC GRM ช่วงไหนค่าการกลั่นขึ้นไป11เหรียญ10เหรียญเนี่ยกำไร 3,000 อันนี้ขอ core profit นะครับผมหักไอ้ตัว inventory gain loss ไปแล้วนะครับช่วงไหนที่ค่าการกลั่นแย่นะครับลงมาเนี่ยช่วง5เหรียญเนี่ยกำไรก็เหลืออยู่ประมาณสัก 4-500 นะครับอันนี้แทร็กง่ายอย่างที่บอกแล้วมันเกี่ยวพันอะไรอะครับถ้าเกิดเรามาดูนะกำไรของตัว SBRC core profit กับราคาหุ้นมันก็วิ่งเหมือนกันนั่นแหละเห็นมั้ยช่วงสักประมาณปี2016เนี่ยไตรมาส2เนี่ยที่หุ้นมันลงก็เนี่ยตรงๆเลยนะครับกำไรเหลือ400ก็หุ้นก็ลงเป็นเรื่องปกตินะครับเทรนด์ค่าการกลั่นเริ่มดีขึ้นนะครับจาก5เหรียญเนี่ยวิ่งขึ้นมา8เหรียญใหม่นะครับ8เหรียญใหม่นะครับไอช่วงไตรมาส1ของปี2015นี่มันช่วงก่อน IPO เราดูไม่ได้นะครับเนี่ยพอวิ่งขึ้นมา8เหรียญใหม่ราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นมาสะท้อนถึงไอตัวค่าเงินบาทนะครับคราวนี้พอมาช่วงไตรมาส3เนี่ยนะครับค่าการกลั่นเนี่ยคนคิดว่าพีคคงไม่ได้ดีกว่า 8.3 8.3 นี่ถือว่าดีมากๆนะตั้งแต่ปี2015มาเนี่ยสิงคโปร์ GRM เนี่ยไม่มีถึง8เหรียญเลยนะครับมีแค่ช่วงต้นปี2015ที่ราคาน้ำมันมันลงแรงๆแค่นั้นนะครับพอค่าการกลั่นมันพีคก็เกมเดียวกับทัสโก้นะครับโดนขายนะครับอันนี้เหมือนกันพีคปุ๊บคนคิดว่าโดนขายนะครับจริงๆ SPRC เนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันยังดีอยู่นะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับราคาพื้นฐานที่เรามองจริงๆก็น่าจะไปได้ใกล้ๆ20บาทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นเอาลุกของทางปตท.เองนะครับแล้วก็เป็นเอาลุกของทาง UOB ของเรานะครับว่าค่าการกลั่นในปีหน้าเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยทั้งปี2017เนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยทั้งปีเนี่ย6เหรียญ6เหรียญ40 6เหรียญ40 8เหรียญ30เนี่ยเฉลี่ยได้จะอยู่ประมาณ7เหรียญ นะครับสิงคโปร์ GRM ค่าการกลั่น SPRC เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก8เหรียญ นะครับก็เหนือไอ้ตัวสิงคโปร์ GRM เนี่ยประมาณสักเกือบเหรียญปีหน้าเนี่ยทางเราเองนะครับแล้วก็หลายๆเฮ้าส์นะครับผมคุยกับปตท.มาคุยกับ IRPC มาเขาก็บอกว่าค่าการกลั่นนะครับในส่วนตัวสิงคโปร์ GRM เนี่ยน่าจะยืนอยู่ที่ประมาณสัก7เหรียญได้นะครับถ้าเกิดยืนอยู่7เหรียญได้เนี่ยก็แปลว่าอย่างน้อยๆนะครับ SPRC เนี่ยกำไรไม่ควรจะแพ้ปีนี้นะครับกำไรไม่ควรจะแพ้ปีนี้ถามว่าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นไปเราก็มองว่ามันคงไม่ได้วิ่งขึ้นไปไกลนะครับปีนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาจากเท่าไหร่อ่ะ13เนี่ยไป18บาทนะครับปีหน้าเนี่ยเรามองแค่ว่าโอเค7
จากเลเวลปัจจุบันเนี่ย 17-18 บาทเนี่ยนะครับก็วิ่งขึ้นไปแค่ประมาณ20บาทมีอัพไซด์แค่ประมาณสัก 10% แต่ว่าเป็นหุ้นที่ถือได้นะครับถือได้คืออะไรปันผลดีนะครับปีนี้เนี่ยมันอาจจะมีอุบัติเหตุนิดหน่อยตรงที่ว่าลงกลั่น SPRC ในช่วงไตรมาสแรกไตรมาส2เนี่ยมันมีการปิดซ่อมบำรุงนะครับซึ่งทำให้ utilization rate ของเขาเนี่ยลดลงนะครับ utilization ของเขาเนี่ยไตรมาส2เนี่ยเหลือ 80% ซึ่ง 80% เนี่ยไม่ได้เห็นเลยนะครับหลายปีมากแล้วนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันเลยทำให้ฐานกำไรของปีนี้มันต่ำนะครับปีหน้าเนี่ยมันก็เลยมีตรงนี้ช่วยนะครับค่าการกลั่นเนี่ยถ้าเกิดยังมองอยู่เลเวลแบบนี้ utilization rate ดีขึ้นกำไร SPRC ก็โตได้นะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้วิ่งไกลกว่านี้สองตัวนะครับนี่ดูคอมมูนิตี้เป็นคล้ายๆกันอีกตัวนึงสอผอนะครับหุ้นฮอตคิดในช่วง 2-3 วีคที่ผ่านมานะครับกราฟมันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับพอดีมันเป็นขาวดำแต่ว่าผมเอาต่อให้ดูยากเนี่ยมันก็ยังพอรู้นะครับว่าราคาน้ำมันราคาหุ้นสอผอกับราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยวิ่งไปในทางเดียวกันเลยกราฟนี่แทบจะเรียกว่าเอาทับกันได้สนิทเลยนะครับช่วงที่เบนไซเวสอผอก็ไซเวนะครับลงมาก็ลงช่วงนี้เริ่มแล้วนะครับคนเริ่มคุยกันในส่วนตัวราคาน้ำมันเบรนท์ที่ควรจะปรับตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวสอผอเนี่ยก็อยากให้จับตาดูไว้นิดนึงอินดิเคเตอร์มันบ่งชี้หลายๆตัวนะครับว่ากำไรมันเริ่มจะมานะครับราคาน้ำมันดิบเริ่มมากำไรสอผอเริ่มมาแล้วกำไรในช่วงไตรมาส3เนี่ยมันมีตั้งสำรองรายการพิเศษออกไปนะครับมีอิมพาวเมนต์เป็นตัวนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส4เนี่ยทุกคนก็มองว่ากำไรเริ่มดีขึ้นถ้าเกิดเป็นทิศทางแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงนี้สอผอไม่ลงจาก80กว่าบาทเนี่ยขึ้นมา90กว่าบาทก็ยังยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ของตัวสอผอเนี่ยน่าจับตาดูแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นที่อาจจะเล่นได้อีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับไปช่วงสิ้นปีช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับต่อเนื่องจนถึงปีหน้าเนี่ยก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะมีคนออกบทวิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยหลายๆโบรกเนี่ยยังเป็นคำแนะนำบางคนก็ขายบางคนก็ถืออยู่นะครับแต่ผมเห็นเริ่มเห็นคนมาให้คำแนะนำเป็นซื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวประมาณการกำไรสุทธิแล้วก็ปรับคำแนะนำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสั้นๆนะครับต่อเนื่องไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยราคาหุ้นอาจจะวิ่งขึ้นได้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนตัวกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอันแรกก่อนอันที่2เนี่ยอันนี้คุยรับจ้างผลิต OEM ธุรกิจ manufacturing นะครับคุยให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวถามทีเดียวเลยนะครับ manufacturing นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยหลายๆคนก็โตมาจากธุรกิจนี้นะครับเพื่อนผมหลายคนก็บ้านก็รับจ้างผลิตนะครับแต่ก่อนเนี่ยไทยก็ผลิตสิ่งทอนะครับชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆเยอะแยะไปหมดนะครับมีทั้งแบบแบรนด์ของตัวเองนะครับบางแบรนด์บางโรงงานก็ผลิตให้กับเจ้าของการสินค้านั้นๆ นะครับยอดขายส่วนใหญ่เนี่ย OEM ส่วนใหญ่ไม่ค่อยผันผวนมากนะครับหรือถ้าเกิดมีความผันผวนเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางช่วงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความที่โรงงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นคำสั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยเดือนนึงบ้าง3เดือนบ้างบางคนยังเห็น6เดือนนะครับธุรกิจยานยนต์เนี่ยบางทีเห็นปีหนึ่งคุยกันปีหนึ่งล่วงหน้านะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนตัวแผนการผลิตในช่วงปีหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่ผมบอกว่าไม่ผันผวนมากนี่คือโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ตลาดเนี่ยน้อยมากๆนะครับโอกาสที่ตลาดคาดการยอดขายแล้วมันจะเพี้ยนจากตลาดไปเยอะมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีถ้าเกิดมีนี่ก็คือเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับบริษัทนะครับยอดขายไม่ผันผวนนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ดูเนี่ยปกติธุรกิจพวกนี้เนี่ยจับตาดูมาร์จิ้นเป็นหลักนะครับมาร์จิ้นคืออะไรไอ้มาร์จิ้นนี่ก็คือว่าส่วนต่างของไอ้ตัวราคาขายกับต้นทุนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ดูธุรกิจนี้เนี่ยก็จะดู gross margin นะครับบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ออโต้นะครับแพคเกจจิ้งหรือธุรกิจอื่นๆเนี่ยที่เป็นธุรกิจโรงงานพวกนี้ก็จะให้จับตาดู gross marginถ้าเกิด gross margin เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับยอดขายเริ่มดีขึ้นหุ้นพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็กำไรเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยไม่มีอะไรมากครับวิ่งตามกำไรเลยนะครับ
ในบางอุตสาหกรรมนะครับกำไรของบางบริษัทและบางอุตสาหกรรมเนี่ยจะเติบโตบางบริษัทเนี่ยจะเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมนะครับบางบริษัทเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้หนีจากอุตสาหกรรมไปเท่าไหร่นะครับราคาหุ้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยผันผวนนะครับวิ่งขึ้นก็จะเป็นขาขึ้นแบบขาขึ้นไปยาวๆนะครับถ้าเกิดเป็นขาลงเนี่ยก็จะลงยาวๆแล้วก็นิ่งยาวๆเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์แล้วก็พวกแพคเกจจิ้งนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้ S&P 4นะครับใครอยากฝึกง่ายๆนะครับก็ดูหุ้นตัวนี้เหมือนกันตะกี้ผมให้เคส SPRC ไปแล้วนะครับอันนั้นดูง่าย S&P 4ก็จะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ดูง่ายมากเหมือนกันนะครับงบเดียวนะครับไม่ซับซ้อนมากนะครับเขาทำอะไรอธิบายให้ฟังก่อน S&P 4เนี่ยเรียกไอ้ถังแก๊สนะครับถังแก๊สอันนี้นะครับก็คือเขาเป็นคนที่ผลิตถังแก๊ส LPG นะครับ LPG ก็คือถังแก๊สถังต้มที่เราใช้ตามครัวเรือนนี่แหละรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับกำลังการผลิตของเขาเนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6ล้านนะมั้งหรือ8ล้านตันแปดล้านชิ้นนะครับ8ล้านใบต่อปีนะครับใครเป็นลูกค้า SMP4 บ้างนะครับปตท.นะครับรายใหญ่เลยใครใช้ถังแก๊สปตท.เนี่ยเดินไปที่บ้านก็ยี่ห้อ SMP4 ทั้งนั้นแหละครับรับจ้างผลิตให้ปตท.แล้วก็มีหลายเจ้านะครับแต่ว่ายอดขายส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือเอ็กซ์พอร์ตสักประมาณ 80% ตลาดที่เขาเอ็กซ์พอร์ตเยอะๆเนี่ยก็จะมีตลาดในส่วนตัวแอฟริกานะครับเฮ้ยทำไมไปเอ็กซ์พอร์ตไปไอ้พวกเซาท์แอฟริกาเยอะเขาบอกว่าในส่วนตัวไอ้พวกแอฟริกาพวกนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเมืองไทยสมัย 20-30 ปีที่แล้วจำได้ไหมครับใครสมัยเด็กๆเนี่ยคนยังใช้ถ่านบ้างผมตอนเด็กๆนี่บ้านผมก็ใช้ถ่านนะจริงๆผมชอบกินหมูปิ้งที่มันใช้ถ่านมากเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็มาใช้แก๊สมากขึ้นไอ้พวกแอฟริกาเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับ ใช้ถ่านใช้ฟืนนะครับซึ่งนโยบายของภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามที่จะปรับให้มาใช้ตัว LPG นะครับพวกก๊าซหุงต้มมากขึ้นเพราะว่ามลภาวะมันน้อยนะครับคุณใช้ถ่านเยอะมลภาวะมันเยอะนะครับคราวนี้ด้วยความที่ยอดขายมันมาจากต่างประเทศแล้วก็โอเคมาร์เก็ตแชร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศแต่ว่าความซับซ้อนของมันไม่มีอะไรเลยนะครับโปรเซสมันก็ง่ายๆเอาเหล็กมานะครับมาขึ้นลูกมาปั๊มนะครับปั๊มเสร็จก็ออกมาเป็นถังแก๊สนะครับมันก็จะมีถังประเภท2 ส่วนกับ3 ส่วนนะครับหรือถังแก๊สอันเล็กๆเหมือนถังแก๊สปิกนิกนะครับก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดเราดูคอสของเขาก็คือในส่วนตัวเหล็กนะครับตัวเหล็กหลักเหล็กนี่ประมาณสัก 70% ที่เหลือก็เป็นพวกค่าแรงนะครับค่าโอเวอร์เฮดต่างๆนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยบังเอิญนะครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มันไม่เทรดเลยมันเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็จริงนะแต่ว่ายอดขายปีนึงก็ประมาณสัก 3,000 กว่าล้านบาทแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นหุ้นที่รีแฮบอยู่มาหลายปีดีดักเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าในช่วงแต่ก่อนเขาก็ผลิตถังแก๊สรายใหญ่แบบนี้แหละคราวนี้ในช่วงก่อนต้มยำกุ้งเมนจเมนต์เขาก็เหมือนกับพยายามเรียกว่าไหนๆผมซื้อเหล็กมาแล้วก็อยากไดเวอร์ซิฟายตอนนั้นทุกคนก็พยายามไปทำธุรกิจเหล็กหมดเลยนะครับเหล็กก่อสร้างนะครับเขาเริ่มทำธุรกิจได้ไม่นานยังไม่ทันได้กำไรเลยนะครับปรากฏโดนต้มยำกุ้งไปพอดีเป๊ะแน่นอนครับบริษัทก็เป็นหนี้เสียนะครับก็คือตัวแม่นี่ไม่เท่าไหร่ตัว SMC ไม่เท่าไหร่แต่ตัวลูกที่เขาไปทำพวกธุรกิจพวกเหล็กก่อสร้างเนี่ยเจ๊งแม่ก็ต้องแบกรับหนี้ของลูกนะครับก็เข้ารีแฮบไปตามระเบียบนะครับจากปี40นะครับปี96-97กว่าจะฟื้นขึ้นมาได้นี่2015นะครับพูดง่ายๆเลยขายถังแก๊สใช้หนี้นะครับจนใช้หนี้ได้ปุ๊บกลับมาเริ่มเทรดใหม่นี่เริ่มเทรดใหม่ปลายปี2013ตอนนั้นคนยังไม่ค่อยสนใจนะครับเริ่มปี2014ดีกว่าครับพอเขาฟื้นจากรีแฮบมาได้อันนี้เคสนี้น่าสนใจมากนะหุ้นที่ส่วนใหญ่ฟื้นจากรีแฮบมาได้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าต้นทุนเงินทุนคุณจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแบงก์ก็ไม่อยากให้กู้หรอกไม่มีแบงก์ไหนอยากให้กู้หรอกครับธุรกิจแบกหนี้อยู่มีผลขาดทุนอยู่นะครับแต่พอเขาพ้นมาได้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าตอนที่เขาพ้นจากไอ้ตัวรีแฮบเนี่ยทุกแบงก์วิ่งมาหาเขาเลยนะครับออฟเฟอร์
ดอกเบี้ยที่ลดลงกว่าเดิมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย 2-3% นะครับแต่ก่อนเนี่ยคุณจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ 7-8-10% ต่อปีนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจ่ายกันดอกเบี้ยเนี่ย 6% MLR ลบๆทุกคนพยายามแข่งกันเพราะว่าเห็นแล้วว่าเทรนด์มันเริ่มมานะครับคราวนี้เนี่ยพอเรื่องหนึ่งที่อยากให้สังเกตคือก็ไม่มีนักวิเคราะห์ผลจากรีแฮบใหม่ๆคนก็ยังไม่เชื่อนะครับมีแค่นักวิเคราะห์ไม่กี่กลุ่มที่เข้าไปนะครับเริ่มทำบทวิเคราะห์อันแรกตะกี้บอกไปแล้วนะครับช่วงไหน initiate ราคาหุ้นก็จะวิ่งขึ้นไปก่อนเห็นไหมครับเห็นเทรนด์ในช่วง initiate นะหุ้นมันก็จะเริ่มวิ่งขึ้นไปนะครับงบไตรมาสแรกเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างจะดีนะครับงบไตรมาส1ปี14เนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะครับคราวนี้เนี่ยคนจากคนที่ไม่ค่อยสนใจนะครับก็เริ่มมีกองทุนเข้าไปคุยนะครับผมคุยกับเขาช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหกองทุนนี้เข้ามาอย่างน้อยๆหุ้นตัวเล็กก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นของดีจริงเนี่ยผมเชื่อว่ามีกองทุนเริ่มสนใจและเริ่มเก็บนะหุ้น SMBC ตอนนั้น market cap อยู่แค่ประมาณสัก 3,000 ล้านอ่ะแต่ก็มีกองทุนเข้าไปคุยแล้วก็มีกองทุนเก็บนะครับก็เริ่มกองทุนก็เริ่มเก็บรายย่อยก็เริ่มเก็บนะครับอันนี้ทุกคนเริ่มเก็บมีคนออกเปเปอร์นะครับงบไตรมาสแรกงบไตรมาส2ดีนะครับmargin เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพอคุณพ้นจากรีแฮบเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นปัญหาครอบครัวอยู่คุณก็เริ่มมีตังค์มาแก้นะครับมีการกู้ที่ดีขึ้นนะครับก็เริ่มแบบปรับปรุงโรงงานนะครับไม่ต้องมีภาระเลยนี่นะครับปรับปรุงโรงงานได้นะครับไอ้ปัญหาครอบครัวเริ่มหมดไปกำลังการผลิตเริ่มมีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องสภาพคล่องเริ่มดีนะครับราคาหุ้นก็สะท้อนวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยราคาหุ้นก็จะวิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอาจจะมีพักบ้างนะครับช่วงที่กำไรมันออกมาแบบโอเคเซอร์ไพรส์บ้างอาจจะโดนไปบ้างบางควอเตอร์แต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดคุณเห็นเทรนด์ระยะยาวเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแนวโน้มกำไรยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นเลยนะครับว่ากำไรปี2013นะครับจาก100กว่าล้านนะครับปี2016เนี่ย500กว่าล้านกำไรขึ้นเนี่ยประมาณ 3-4 เท่าราคาหุ้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับขึ้นจากประมาณเท่าไหร่อ่ะ2013เนี่ยอยู่ 3-4 บาทก็ขึ้นไป4เท่าเหมือนกันคิดตรงๆกำไรดีราคาหุ้นก็ต้องมานะครับมาช่วงนี้ต้นทุนมันอาจจะแดกขึ้นไปเยอะบ้างนะครับเนี่ยช่วงปีสัก2017ต้นปีเนี่ยไอ้พวกโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยอาจจะที่เขาบอกไปอาจจะมีการดีเลย์ออกไปนะครับแล้วก็ต้นทุนไอ้พวกรอแมทเทอเรียลเนี่ยเริ่มขึ้นนะครับเริ่มปรับตัวขึ้นเนี่ยราคาหุ้นก็อาจจะมีพักตัวบ้างนะครับแต่ว่าได้ยินข่าวว่าในช่วงสักไตรมาส3นี่กำไรเขาเริ่มจะฟื้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครซื้อจากช่วงเลเวลนี้นะครับหรือแม้แต่ซื้อช่วงนี้ช่วงที่มันตกลงมาเนี่ยแล้วเริ่มเก็บเนี่ยแต่ว่าเห็นเทรนด์ว่ากำไรมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับราคาปัจจุบันนี้ก็ยังมีแก็บอันนี้ห่างกันอยู่นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ถ้าเกิดคุณซื้อตั้งแต่ปี2013เนี่ยก็กำไรปีละ 70-80% ตัวนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นถ้าเกิดอยากฝึกวิเคราะห์หุ้นนะครับฝึกตัวนี้ได้ธุรกิจตรงไปตรงมานะครับยอดขายหักตัวมาร์จิ้นนะครับหักภาษีนะครับหัก SG&A ซึ่งค่อนข้างจะคงที่เลยนะครับไปแทร็กดูได้นะครับยอดขายดีกำไรเริ่มดีแล้วเทรนด์ที่ตะกี้ผมบอกว่าน่าจะเริ่มกลับมาใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ในประเทศจำไม่ผิดนี่คือบังคลาเทศบังคลาเทศเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นอาณานิคมของอังกฤษอะแล้วเวลาที่บังคลาเทศเนี่ยเขาส่งแก๊สเนี่ยเขาก็ส่งแก๊สตามท่อเมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นเมืองไทยเนี่ยซื้อแก๊สเป็นถังบังคลาเทศเนี่ยส่งตามท่อบังเอิญท่อเนี่ยโอ้โหมันวางไว้นานมากแล้วนะครับมันก็เก่ามากแล้วอ่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะปรับจากไอ้ตรงท่อเนี่ยเป็นถังแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์ถังจากตัวบังคลาเทศเนี่ยได้ยินข่าวว่าแมเนจเมนต์เนี่ยบอกว่าเริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีนัยยะสำคัญต่อตัวยอดขายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยอดขายเนี่ยกลับไปใหม่เนี่ยก็มีแนวโน้มที่กำไรของตัว SMPC เนี่ยจะกลับไปยืนอยู่ในระดับจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากประมาณ500 กว่าล้านเนี่ยก็อาจจะเห็นประมาณสัก600-700 ล้านได้นะครับกำลังการผลิตของตัว SMPC เนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง 2-3 ปีนี้แต่ก่อนเนี่ยกำลังการผลิตอยู่แค่ประมาณสัก4ล้านใบนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 6-7 ล้านใบแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังมีแผนกำลังขายขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับ
นี่นะครับปัจจัยที่ต้องจับตาครับพวกนี้ดู economic scale ดูยอดขายนะครับดู margin นะครับutilization rate เห็นไหมครับปรับตัวดีขึ้นหลังจากพ้นจาก rehab นะครับยอดขายเริ่มมานะครับตัว gross margin ตัว net margin เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาหุ้นก็สร้าง return ที่ดีให้กับเราได้นะครับตัว financial cost นะพ้นจาก rehab มา financial cost ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอีก sector นึงยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับหุ้นตัวนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่มันเข้าตลาดใหม่ๆแค่0405คนก็ชอบมากกันนะครับแล้วก็โอเคตอนนั้นเนี่ยโดนเรื่องพวกราคาเหล็กลดลงนะครับพวกจริงๆหุ้นพวกยานยนต์เนี่ยเป็นหุ้นไซส์เล็กๆที่เวลาเทรดก็เทรดถึงรอบนะครับรอบนี้มีในส่วนตัวอีโคคาร์เฟส1ถ้าเกิดใครจำไม่ผิดช่วงอีโคคาร์มาก็จะเล่นกันรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้ IPO นะครับช่วงตอนนั้นยานยนต์กำลังบูมมากในเมืองไทยนะครับคุยกันในส่วนตัวอีโคคาร์อยู่นะครับอันนี้ลงมาเนี่ยคือตัวเลแมนนะครับก็ยอดขายลดลงยอดขายในประเทศจริงๆเซกเตอร์นี้ดูง่ายนะครับพวกยานยนต์ชิ้นส่วนเนี่ยใครจะบอกว่าเฮ้ยดูยอดผลิตนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเซกเตอร์นี้มันเล่นตามสตอรี่อยู่2เรื่องก็คือว่าการลงทุนเฟสใหม่ๆลงทุนเฟสแรกเนี่ยก็คือในส่วนตัวอีโคคาร์ลงทุนเฟสที่2เนี่ยตอนนี้มีคนคุยกันแล้วเรื่อง EV นะครับ EV ยังไม่พอสตอรี่ใหม่เริ่มมานะ EV ยังไม่พอนะครับไอตัวยอดขายในประเทศเนี่ยดีขึ้นนะครับแท็กได้เลยนะครับขึ้นเซกเตอร์นี้ส่วนใหญ่เล่นตามยอดขายในประเทศผมก็ตกใจเหมือนกันเคยไปแท็กมันแล้วก็งงๆเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยยอดขายในประเทศเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันมียอดเอ็กซ์พอร์ตจริงๆควรจะดูยอดโปรดักชันมากกว่าแต่ว่าตลาดมันก็คิดแบบนี้มาหลายทีดีดักแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่หุ้นเซกเตอร์เนี่ยถ้าเกิดยอดขายในประเทศเนี่ยเริ่มปรับตัวดีขึ้นแรงๆนะครับหรือเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยก็จะเริ่มวิ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็น2เรื่องนะครับยอดขายในประเทศที่ดีขึ้นตะกี้ที่บอกไปแล้วนะครับว่าในส่วนตัวคอนซัมชันในประเทศดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนตัวการลงทุน EV เฟสใหม่นะครับซึ่งจริง EV กับ AH เนี่ยก็แทบไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่เลยนะครับOBK Hien, your trusted financial partner.